ข่าวเศรษฐกิจนะคะมาดูภาพรวมการใช้รถไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะสายสีแดงกับสายสีม่วงที่เริ่มใช้นโยบายค่าโดยสาร20บาทตลอดสายกันไปแล้วะนะคะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่16ตุลาคมที่มีการประชุมพรมอแล้วก็มีมติกันปุ๊บ ก็คลิกออฟก,กันปั๊บเลยโอ้โหนะกระแสตอบรับดีมากโอ้โหแน่นอนนะเพราะ,ะว่า20บาทตลอดสายจากปกติจ่ายเกินกว่านั้นะนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะตั้แต่เสาร์อาทิตย์จนถึงวันนี้อย่างที่บอกถือว่าเป็นวันหยุดยาวครั้งแรกนะคะหลังจากเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารนี้ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนก็ไปใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับวันหยุดเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ยังไม่เป็น20บาทตลอดสายสายสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้น36%สายสีม่วงเพิ่มขึ้น18%ค่ะ โดยนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางก็เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะว่ามีประชาชนนั้นมาใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจำนวน22,317คนเที่ยวเพิ่มขึ้น5,946คนเที่ยวนะคะหรือเพิ่มขึ้น3 6 3 2เมื่อเทียบกับวันเสาร์ที่14ตุลาคมส่วนรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงก็มีผู้ใช้บริการ44,000 417คนเที่ยวเพิ่มขึ้น6,880คนเที่ยวหรือว่าเพิ่มขึ้น18.33%นอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินจำนวน367,629คนเที่ยวเพิ่มขึ้น32,909คนเที่ยวหรือว่าเพิ่มขึ้น9.83%เนื่องจากว่าก็มีสถานีเชื่อมต่อกับสายฉลองรัชธรรมสีม่วงที่สถานีตอปูนและก็ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หลายงานด้วยกัน ก็เลยมีการจัดขบวนรถเสริมรวม9เที่ยววิ่งส่วนเมื่อวันนี้ค่ะกรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการรถไฟฟ้าติดตามสถานการณ์ผู้ใช้บริการระบบรางและพิจารณาเพิ่มความถี่ขบวนรถเสริมรวมทั้งเพิ่มบุคลากรในการบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงหัวคำ่ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าค่ะ